อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร หลังจากที่แผนการในการจัดซื้อจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือของไทยกำลังประสบกับปัญหาอย่างหนักโดยเฉพาะแมนการสั่งซื้อเรือดำน้ำแบบ S6 ที่เรือยนต์คลาสจากจีนที่ในปัจจุบันมีปัญหาในด้านของการนำเข้าระบบเครื่องยนต์จากเยอรมนีเป็นผลจากมาตรการการข่มบาตรของฝั่งรัฐบาลเยอรมนีเองส่งบ่ได้หายในปัจจุบันเรือดำน้ำ S6 ที่ของจีนที่อยู่ในสภาพที่มีการต่อหรือก่อสร้างไปแล้วหลายกว่าระดับ 50% ต้องหยุดชะงักซึ่งดังกล่าวนี่กำลังจะนำไปสู่การยกเลิกขอตกลงในการสั่งซื้อเรือดำน้ำของจีนซึ่งแผนการดังกล่าวมีการประกาศออกมาแล้วด้วยเหตุผลดังกล่าวนี่เฮ็ดให้บรรดาประเทศฝ่ายผู้ผลิตจากประเทศอื่นๆอย่างเช่นในฝั่งของสวีเดนก็คือที่หน่วยงานบริษัทซาฟพวกเขาก็ได้มีการนำเสนอเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของพวกเขาที่มีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยสูงที่สุดที่มีการพัฒนาขึ้นมาในปัจจุบันให้กับภาคส่วนกองทัพเรือของไทยโดยเฉพาะแมนเรือดำน้ำในรุ่น A26 โดยในอดีตที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของบริษัทซาฟ AB ก็ยังได้มีการบรรยายและก็สาธิตเกี่ยวข้องกับข้อมูลประสิทธิภาพโดยรวมแบบจำเพาะของเรือดำน้ำแบบ A26 ให้กับกองทัพเรือของไทยได้รับรู้และก็เข้าใจเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของมันตลอดถึงการเสนอในราคาที่ต่ำสำหรับเรือดำน้ำต่อลำซึ่งเขาระบุว่ามันจะมีราคาบ่อเกิน943ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐสำหรับเรือดำน้ำในรุ่นดังกล่าวและนอกจากนี้ในฝั่งของสวีเดนเองก็ยังได้มีการแสดงความมั่นใจในประสิทธิภาพของมันโดยการนำเข้าประจำการในกองทัพของตนเองนับตั้งแต่ช่วงปี2022เป็นต้นมาเห็นได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะใหม่และก็มีความทันสมัยกว่าเรือดำน้ำแบบ S6 ที่หรือยวนคลาสจากฝั่งของจีนแน่นอนแต่ว่าในทางกลับกันเรือดำน้ำในรุ่นดังกล่าวก็จะมีราคาที่สูงกว่า S6 ที่หรือยวนคลาสในฝั่งของจีนหลายเท่าแต่ถ้าแลกมาด้วยประสิทธิภาพความทันสมัยตลอดถึงความน่าเชื่อถือในด้านของความปลอดภัยถือว่ามันจะมีความคุ้มค่าที่สูงและนอกจากนี้หน่วยงานบริษัทซาฟของสวีเดนเองก็ยังได้มีการเสนอตัวเลือกและก็ออปชั่นเสริมต่างๆในด้านของการซ่อมแปลงการบำรุงรักษาและก็การอัปเกรดตลอดถึงการติดตั้งระบบอาวุธตามความประสงค์ของภาคส่วนกองทัพเรือของไทยโดยในส่วนของเรือดำน้ำในด้านของข้อมูลจำเพาะเรือดำน้ำในรุ่น A26 Plus มีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ 1,900 เศร้าหาตันโดยตัวเรือจะมีความยาวอยู่ที่66เมตรและมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ 6.7 เมตรโดยในส่วนของระบบการขับเคลื่อนจะเป็นระบบเครื่องยนต์แบบดีเซลไฟฟ้าในรุ่นของ Sterling AIPซึ่งเป็นระบบเครื่องยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ทางด้านสวีเดนมีการนำมาใส่กับเรือดำน้ำของตนเองซึ่งแน่นอนมันจะบ่สามารถนำมาเทียบได้กับเรือดำน้ำหรือว่าระบบเครื่องยนต์ที่จีนมีการพัฒนาขึ้นเพราะว่าจีนในปัจจุบันพวกเขาบ่สามารถจะทำการถอดแบบระบบเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากโซนยุโรปได้อย่างเช่นระบบเครื่องยนต์ของเรือหบเรือดำน้ำตลอดถึงเครื่องบินหบซึ่งบางส่วนมีการนำเข้าจากรัสเซียและในด้านของการปฏิบัติงานตัวจริงเรือดำน้ำแบบ A26 สามารถปฏิบัติงานอยู่ใต้ทะเลเป็นระยะเวลาสูงถึง18วันและก็สามารถปฏิบัติงานอยู่นอกชายฝั่งเป็นระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ45วันโดยบ่จำเป็นที่จะมีการเติมน้ำมันหรือว่าอุปกรณ์เสริมต่างๆและในด้านของระดับความลึกในการดำน้ำจะอยู่ที่ประมาณ200เมตรหรือประมาณ656ฟุตและเนื่องจากเรือดำน้ำแบบ A26 เป็นเรือดำน้ำที่มีการนำใส่ระบบการควบคุมแบบอัตโนมัติซึ่งมีความทันสมัยสูงบ่จำเป็นที่จะมีการนำใส่ลูกเรือเป็นจำนวนหลายซึ่งจะมีการประจำการลูกเรืออยู่ที่ประมาณ17ถึง26นายเท่านั้นและในด้านข้อมูลจำเพาะการนำใส่ติดตั้งระบบอาวุธ
เรือดำน้ำในรุ่นนี้ของสวีเดนมีการติดตั้งอาวุธหลักเป็นประเภทโตปิโดโดยเฉพาะแมนโตปิโดขนาด533มม.และก็ชุดทอปอยโตปิโดแบบ400มม.และก็ชุดระเบิดอีกจำนวนประมาณ62ทุ่นและสิ่งที่เฮ็ดให้เรือดำน้ำแบบ A26มีความโดดเด่นที่สุดก็คือในส่วนของระบบการควบคุมภายในซึ่งมันสามารถทำการส่งผ่านข้อมูลไปยังภาคส่วนต่างๆในบว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์วิชาการทางภาคพื้นดินเครื่องบินหบดาวเทียมและก็โดรนจากความก้าวหน้าในด้านของการส่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเฮ็ดให้เครื่องดำน้ำในรุ่นนี้มีความได้เปรียบเนื้อกว่าเครื่องดำน้ำรุ่นทั่วไปที่มีการพัฒนาขึ้นมาอยู่ทั้งโลกโดยเฉพาะในส่วนของยุโรปและนอกจากนี้ในส่วนของโครงสร้างของโตเฮือก็ยังมีการประกอบสร้างจากวัสดุแบบพิเศษที่มีขีดความสามารถในการลดขึ้นสะท้อนจากเสียงเสียงของเฮือดำน้ำจะกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะเฮ็ดให้ฝ่ายศัตรูสามารถดักฟังหรือทำการกวดจับได้จากระบบโซนาร์ใต้น้ำด้วยผลดังกล่าวเฮ็ดให้เฮือดำน้ำสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาโดยประเทศมหาอำนาจพยายามในการลดเสียงรบกวนเหล่านี้เพื่อเฮ็ดให้มันกลายเป็นเฮือดำน้ำแบบลองหนโดยเฮือดำน้ำบางรุ่นเมื่อเขาสู่โหมดของการปฏิบัติงานแบบลองหนพวกเขาจะมีการปิดอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็อุปกรณ์เรดาร์ตลอดถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆซึ่งสิ่งดังกล่าวจะกลายเป็นข้อจำกัดในการค้นหาเป้าหมายของฝ่ายศัตรูแต่ว่าเฮือดำน้ำแบบ A26 ของทางด้านสวีเดนระบบการทำงานของมันค่อนข้างจะมีความล้ำหน้าเมื่อเปรียบเทียบกันกับเฮือดำน้ำแบบ A26 ที่เรือยวนคลาสของจีนในแง่ของระบบการส่งข้อมูลและก็การนำใส่อาวุธตลอดถึงความหนาซื่อถือในด้านของการนำใส่ระบบเครื่องยนต์แบบระยะยาวด้วยเหตุผลดังกล่าวเฮ็ดให้ผู้เชี่ยวชาญทางทหารของไทยหลายฝ่ายเขากำลังประเมินว่าถ้าหากว่าโครงการเฮือดำน้ำ A26 ที่ของจีนบ่มีความคืบหน้าหรือว่าถูกปิดลงผู้ที่จะได้รับชัยชนะในแง่ของการเสนอเฮือดำน้ำให้กับกองทัพเฮือของไทยอาจจะเป็นเฮือดำน้ำในฝั่งของสวีเดนเพราะว่าตัวเลือกในปัจจุบันก็มีอยู่หลากหลายค่ายบ่ว่าจะเป็นในฝั่งของเยอรมนีเกาหลีใต้ซึ่งเฮือดำน้ำของจีนนั้นอาจจะถูกตัดออกไปเนื่องจากปัญหาในด้านของระบบเครื่องยนต์แต่ถ้าจะเปรียบเทียบในแง่ของราคาระหว่างเฮือดำน้ำแบบ A26 ที่ยวนคลาสกับเฮือดำน้ำแบบ A26 ของสวีเดนราคาของมันอาจจะแตกต่างกันซึ่งเฮือดำน้ำแบบยวนคลาสจะมีราคาราวๆอยู่ที่ประมาณ300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำในขณะที่เฮือดำน้ำแบบ A26 ของสวีเดนจะมีราคาอยู่ที่800ถึงรับ900ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลำซึ่งถ้าหากว่ากองทัพเรือของไทยต้องการเฮือดำน้ำในฝั่งของสวีเดนแน่นอนว่าก็จะต้องมีการใส่จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร